โดยกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ทุกจังหวัดดําเนินการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานพร้อมกันในวันนี้ในเวลา10นาฬิกาพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศบริเวณสารกลางจังหวัดหรือในพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมกับขอเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆรวมทัง้ง,ง,งประชาชนจิตอาสาในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินพระเทพยวรางกูลทางด้านนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และบริเวณปลูกต้นไม้มงคลพระราชาทานโดยให้จังหวัดนำไปเป็นแบบสร้างเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศจังหวัดละหนึ่งแห่ง ณนะสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเพื่อใช้เพื่อใช้เป็นสถานที่ถวายพระพร,พรชัยมงคลในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างของแต่ละจังหวัดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่สพฤษภาคมและพร้อมในวันพระราชพิธีทั่ทวประเทศครับ ส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่จากโยธาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นรวงพึ่งพระราชทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งกำหนดให้ปลูกบริเวณหน้าอาคารหนึ่งศาลากลางจังหวัดยะลา โดยดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจัดทำพื้นที่ปลูกเป็นกรอบสี่เหลี่ยม7 7คูณเมตรนอกจากนี้จะนำต้นไม้มาประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบพื้นที่ปลูกให้สวยงามสมพระเกียรติขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเจ้าหน้าที่เร่งประดับตกแต่งริมรั้วด้วยผ้าสีเหลืองและสีขาวธงชาติรวมไปถึงธงตราสัญ,ญลักษณ์ค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชุนและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเทศบาลนครศรีธรรมราชเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเร่งประดับดอกดาวเรืองผูกผ้าและประดับโคมไฟตามจุดต่างๆทั่วเมืองและพร,ะร้อมใจกันทําความสะอาดอาคารสถานที่บ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ โดยที่บริเวณประกอบพิธีสนามหน้าเมืองและวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารเจ้าหน้าที่ได้กำหนดการติดตั้งโดมขนาดใหญ่จำนวน10ชุดเพื่อรองรับประชาชนและส่วนราชาการที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษได้กว่า2อง0 0ื่คนครับ